ไม่ว่าคุณจะออกไปผจญภัยในป่าหรือลุยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอันห่างไกลหรือแม้กระทั่งนอนเล่นเอกเนกอยู่ในบ้านของคุณเองบางครั้งภัยร้ายจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆก็อาจอยู่ใกล้ๆคุณได้นั่นคือภัยอันตรายจากแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงบนโลกของเรามีแมงมุมอยู่จำนวนมากถึง 40,000 ชนิดซึ่งทำให้ยากต่อการแยกแยะหรือระบุได้ชัดเจนว่าแมงมุมชนิดไหนมีพิษร้ายอันตรายถึงชีวิตบ้างต่อจากนี้จะเป็นการจัดอันดับแมงมุมที่อันตรายที่สุด5อันดับแรกในโลกเพื่อให้เราทุกคนหนีห่างจากพวกมันหากพบเจอ 1. The Brazilian Wandering Spiderเป็นแมงมุมที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศบราซิลเป็นแมงมุมสีน้ำตาลขนาดใหญ่คล้ายกับแมงมุมหมาป่าในอเมริกาเหนือแต่มีขนาดใหญ่และมีพิษมากกว่ามีพิษที่ทำลายระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตได้มากที่สุดและถือได้ว่าเป็นแมงมุมที่อันตรายที่สุดในโลก The Brazilian Wandering Spider เป็นนักล่าที่คล่องแคล่วและออกล่าเหยื่อในระยะทางที่ยาวไกลจากถิ่นที่อยู่มากส่วนใหญ่พวกมันมีแนวโน้มที่จะคลานเข้าไปในสถานที่ที่สะดวกสบายอย่างเช่นในบ้านของมนุษย์ในตอนกลางคืนและบางครั้งก็เข้าไปแอบซ่อนอยู่ในตะกร้าผลไม้หรือช่อดอกไม้ที่ประดับในบ้านและหากเราไปพบเจอพวกมันถ้าหากโชคดีโดนพวกมันกัดโดยไม่ตกใจก็จะไม่พ่นพิษออกมาแต่ถ้าโชคร้ายหากพวกมันตกใจจะกัดพ่นพิษเพื่อปกป้องตัวเองพิษจะส่งผลให้เจ็บปวดมากและเกิดอาการช็อกของกล้ามเนื้อและอาจเสียชีวิตได้โดยฉับพลันหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลาแมงมุมชนิดนี้เป็นอันตรายต่อเด็กๆมากเนื่องจากพวกมันมักทำท่าทางข่มขู่ยกขาขึ้นหรือกระโดดลงบนพื้นคล้ายกับของเด็กเล่นซึ่งอาจดึงดูดเด็กที่อยากรู้อยากเห็นให้เข้าไปใกล้และหากเด็กๆถูกแมงมุมชนิดนี้กัดอาจเสียชีวิตไม่กี่นาทีหลังการกัดเนื่องจากมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่ 2. Black Widow Spider แมงมุมแม่ไม้ดำเป็นแมงมุมที่มีชื่อเสียงมีจุดเด่นคือลายคล้ายเครื่องหมายสีที่มีลักษณะเป็นนาฬิกาทรายในท้องของพวกมันแมงมุมแม่ไม้ดำมีหลายสายพันธุ์พบในหลายภูมิภาคทั่วโลกพวกมันชอบหลบซ่อนตัวในบ้านร้างเก่าๆในสมัยก่อนจะมีการคิดค้นเซรุ่มต้านพิษแมงมุมแม่ไม้ดำผู้ที่ถูกกัดประมาณร้อยละ5จะได้รับบาดเจ็บร้ายแรงมีผู้เสียชีวิตถึง63คนในสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี2493ถึง2502ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในหรือรอบๆกองที่เก็บไม้หรือกระท่อมที่อยู่ห่างไกลแต่ด้วยความทันสมัยของระบบประปาและเครื่องทำความร้อนในบ้านทำให้แมงมุม Black Widow ตอนนี้หายากมากแมงมุมชนิดนี้แผลจากการกัดน่ากลัวมากเนื่องจากพิษของมันแรงกว่าพิษงูหางกระดิ่งถึง15เท่าทำให้คนที่ถูกกัดจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อคลื่นไส้และเป็นอัมพาตฉับพลันทำให้หายใจลำบากการกัดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุแมงมุมจะกัดเฉพาะในการป้องกันตัวเองเช่นเมื่อมีคนตั้งใจจะนั่งลงบนพวกมัน 3. Brown Widow Spider แมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลเป็นญาติกับแมงมุมแม่ไม้ดำเป็นแมงมุมที่มีพิษทำลายระบบประสาทซึ่งอาจทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า Retrodactism แมงมุมตัวเมียมีสีน้ำตาลมีขาที่ค่อนข้างเตี้ยและท้องลึกรูปคลื่นกลมช่องท้องมีจุดสีแดงหนึ่งหรือหลายจุดไม่ว่าด้านบนหรือด้านล่างจุดอาจใช้รูปแบบของนาฬิกาทรายหรือแบบจุดหลายจุดพิษของพวกมันไม่ค่อยมีอันตรายถึงชีวิตแต่จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดมากเช่นกล้ามเนื้อกระตุกและในบางกรณีอาจมีอาการอัมพาตจากกระดูกสันหลังหรือสมองอาการอัมพาตนี้โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นชั่วคราวแต่อาจทำให้ระบบประสาทส่วนกลางเกิดความเสียหายอย่างถาวรหากถูกกัดอย่างรุนแรงมักต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในระยะสั้นเด็กและผู้สูงอายุมีความเสี่ยงร้ายแรงมากขึ้นหากถูกพวกมันกัด 4.
The Brown Recluse Spider The Brown Recluse Spider เป็นแมงมุมสีน้ำตาลนิสัยสันโดษมักรู้จักกันในชื่อแมงมุมไวโอลินจากเครื่องหมายคล้ายไวโอลินที่มีบนศีรษะมีการเคลื่อนที่ช้าแมงมุมชนิดนี้ชอบห้อยอยู่ในพื้นที่สลัวพวกมันมักจะอยู่ในรองเท้าเสื้อผ้าและใต้เตียงการเผชิญหน้ากับแมงมุมส่วนใหญ่เกิดจากการย้ายกล่องหรือการหยิบของในตู้หรือใต้เตียงถิ่นที่พบส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาในพื้นที่มิดเวสต์ใต้และตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามมีการพบแมงมุมชนิดนี้บ้างในพื้นที่ภาคใต้ของแคลิฟอร์เนียและบริเวณใกล้เคียงพิษของมันค่อนข้างร้ายแรงบริเวณที่ถูกกัดจะถูกพิษมากและนำไปสู่การเสียชีวิตเนื่องจากสูญเสียเนื้อเยื่อขนาดใหญ่และการติดเชื้อที่ตามมาการเสียชีวิตจากแมงมุมชนิดนี้ได้รับการรายงานเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า7ปี 5. The Six-Eyed Sand Spider แมงมุม Six-Eyed Sand Spider หรือแมงมุมหกเหลี่ยมเป็นแมงมุมขนาดกลางที่มีขนาดประมาณ 1-2 นิ้วและมีขายาวไม่เกิน4นิ้วมันถูกพบในทะเลทรายและสถานที่อื่นในภาคใต้ของแอฟริกาเป็นญาติสนิทกับสายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาและอเมริกาใต้แมงมุม Six-Eyed Sand Spider เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแมงมุม Lycos ที่พบทั่วโลกเนื่องจากท่าทางที่ราบเรียบของมันจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Six-Eyed Crab Spider ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันความร้ายแรงของพิษมีเพียงผลบันทึกเหตุการณ์สองคนที่สงสัยว่าถูกแมงมุมชนิดนี้กัดและบันทึกไว้ว่าได้สูญเสียแขนเนื่องจากเนื้อร้ายขนาดใหญ่และอีกรายหนึ่งเสียชีวิตจากการตกเลือดมากคล้ายกับผลกระทบของงูหางกระดิ่งกัดซึ่งต่อมาได้มีการศึกษาพิษวิทยาเพิ่มเติมทำให้พบว่าพิษมีฤทธิ์รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีฤทธิ์ในการทำลายเลือดและทำให้เกิดพิษจากเนื้อร้ายทำให้หลอดเลือดและเนื้อเยื่อถูกทำลายในที่สุด